สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้นำข้อมูลต้นสาบเสือนะครับหรือภาษาอีสานนะครับแถวบ้านผมนะก็เรียกว่าใบอีล้อห้างนะครับแต่ภาษาถิ่นอื่นๆนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่ที่แน่ภาษาไทยเรียกว่าต้นสาบเสือเราจะมาพูดถึงต้นสาบเสือกันนะครับต้นสาบเสือนะครับลักษณะการเกิดของเขาเนี่ยเกิดได้ทุกพื้นที่นะครับบางที่เขาเรียกว่าเป็นวัชพืชเนาะแต่สำหรับชาววัวเราคือยาบำรุงชั้นดีนะครับมาดูสรรพคุณเขาก่อนนะครับว่าต้นสาบเสือมีสรรพคุณอะไรบ้างสรรพคุณของเขามีทั้งหมด21ข้อนะครับหมายความว่ามนุษย์นะครับเราท่านๆนี่สามารถกินเขาได้เนาะมาดูว่าข้อแรกเลยนะครับดอกสาบเสือมีสรรพคุณเป็นยาชูกำลังนะครับแก้อาการอ่อนเพลียนะครับ2ช่วยบำรุงหัวใจนะครับ3ช่วยแก้ตาฟางตาแฉะนะครับ4ช่วยแก้กระหายน้ํา5ดอกช่วยแก้ไข้นะครับ6รากสาบเสือใช้ผสมกับรากมะม่วงนะครับและรากย่านางนะครับนํามาต้มเป็นน้ําดื่มช่วยรักษาไข้ได้นะครับ7นะครับดอกใช้เป็นยาแก้ร้อนใน8ใช้เป็นยาแก้ปวดท้องอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับ9รากสาบเสือนำมาใช้ต้มเป็นน้ำดื่มช่วยแก้โรคกระเพาะได้นะครับ10ช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร11ใบนำมาต้มอาบช่วยแก้ตัวบวมได้นะครับ12ช่วยแก้บวมนะครับ13ช่วยดูดหนอง14ช่วยสกัดจากกิ่งนะครับและใบนะครับสารสกัดจากกิ่งและใบที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหนองเนาะ15ช่วยแก้พิษแก้หนองนะครับ16ช่วยถอนพิษแก้อักเสบ17ใบใช้ในการห้ามเลือดนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ18ใช้สมานแผล19ช่วยรักษาแผลเปื่อยนะครับ20ทั้งต้นนะครับของสาบเสือใช้เป็นยาแก้บาดทะยักเนาะ21สรรพคุณข้อสุดท้ายก็คือใบสาบเสือมีสารช่วยยับยั้งการงอกและการชะลอการเจริญเติบโตของพืชอื่นๆนั่นเองนะครับเอาละนะครับมาฟังประโยชน์ที่ผมได้นำมาใช้กับครอบครัวของผมนอกจากสรรพคุณทั้ง21ข้อแล้วนะครับสำหรับชาววัวนะครับเราจะใช้ใบสาบเสือเนี่ยทำอะไรได้บ้างประโยชน์เขาทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับ1เนี่ยใบสาบเสือเนี่ยเขาเป็นยาถ่ายพยาธิชั้นดีนะครับเมื่อเราเกี่ยวหญ้าเอาหญ้าให้วัวนะครับเราก็ควรจะใช้ใบสาบเสือเนี่ยปนไปกับหญ้าด้วยนะครับเพื่อให้เขากินเนื้อเพราะทำให้เป็นยาถ่ายพยาธิด้วยนะครับ2ใบเนี่ยผมจะเอามาหมักนะครับหมักแล้วก็พ่นฉีดในคอกวัวหนึ่งเลยนะครับลดกลิ่นลดแมลงนะครับลดยุงโดยเฉพาะยุงเลยนะครับเป็นตัวรำคาญนะเขาจะลดยุงนะครับแล้วก็เวลาวัวมีบาดแผลเนี่ยครับใช้ใบสาบเสือเนี่ยยำขย่ำขย่ำใส่กับน้ำเนาะแล้วก็แปะกับแผลเขาได้ก็เป็นยาที่สมานแผลได้ชะงักนักแรงนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลประโยชน์กับใบสาบเสือต้นสาบเสือก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาววัวนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมวสันต์น้อยด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
Mm-hmm.